Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one, but you're telling everyone you mean. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad.อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเมนูสนะครับรายการอาหารดีๆกับช่วงเวลาดีๆที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับก็กลับมาพบกับผมครับอิมรอนฮานาฟีและเชฟคนเก่งประจำรายการครับเชฟอาริฟรักเกียรติครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็กลับมาพบกับเรา2คนนะครับในช่วงของรายการเมนูสนะนะครับซึ่งจะพาท่านไปเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเข้าครัวนะครับแล้วก็มีเมนูดีๆที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้นะครับเวลาของทุกคนในครอบครัวนะครับ 4:30 ถึง 5:00 เย็นก็เรามีนัดกันนะครับท่านผู้ชมก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ครับเราเปิดรายการด้วยกับโปรโมชั่นดีๆจากอั้นอามีนที่มีนำมาฝากให้กับท่านผู้ชมแฟนรายการเมนูสนะทุกท่านนะครับเพียงท่านผู้ชมกดโทรเข้าไปเพื่อโชว์เบอร์นะฮะที่เบอร์call center ของอั้นอามีนในช่วงออกอากาศรายการเมนูสดานี้ครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษโปรโมชั่นกับที่รับมีดอันนี้นะครับในราคาลดพิเศษทันทีเลยนะครับเหลือแค่เท่าไหร่นะครับเชฟ900บาทนะครับ5ชิ้น5ชิ้นเลยนะฮะไม่ใช่อันเดียวนะฮะได้รับไปเลยนะครับถึง5ชิ้น5อันด้วยกันนะครับในราคาเหลือลดเหลือแค่900บาทเท่านั้นครับจะส่งให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านทันทีเลยนะครับกติกาง่ายๆก็อย่างที่บอกครับกดโทรไปเพื่อโชว์เบอร์นะครับเบอร์อะไรนะครับเชฟก็ยิงไปที่เบอร์โทร0911080035ครับครับผมท่านก็จะได้รับสิทธิ์ในการซื้อที่ลับมิดในราคาโปรโมชั่นทันทีนะครับแต่ถ้าโทรช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่ช่วงเวลาของรายการเมนูสนะหรือว่าหลังรายการเมนูสนะนี่ก็จะเป็นราคาปกติทันทีนะครับนะก็โอกาสดีแบบนี้ก็อย่าให้พลาดกันนะฮะอย่าให้หลุดลอยไปนะครับใครที่ตั้งใจจะซื้ออยู่แล้วนะครับก็แนะนำให้ซื้อในช่วงของรายการเมนูสดานี้ได้เลยครับเอาละครับเชฟครับช่วงในการเข้าครัวของวันนี้เชฟมีเมนูอะไรนำมาฝากกับท่านผู้ชมครับครับเมนูในวันนี้ก็เป็นเมนูสไตล์ยุโรปนะครับพาไปไกลแล้วนะฮะเป็นมันฝรั่งอบชีสเบคอนครับมันฝรั่งอบชีสเบคอนครับเรียกว่ามันฝรั่งมันฝรั่งนี่ก็มีคุณค่าทางอาหารนะครับเป็นให้สารอาหารจัดอยู่ในหมวดหมู่ของคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมครับหลายๆเมนูก็สามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์นะฮะอย่างเช่นเป็นเมนูมันบดก็ได้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เมนูที่เชฟทำในวันนี้มันเนี่ยต้องเอาไปบดหรือเปล่าเชฟไม่ต้องครับไม่ต้องครับหรือว่านำไปทอดแบบเฟรนช์ฟรายไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเอาไปต้มให้สุกเป็นอะไรนะชื่อเมนูอะไรนะฮะมันฝรั่งอบชีสเบคอนครับมันฝรั่งอบชีสเบคอนนะครับใครที่ชอบลิ้มลองกับเมนูอาหารรสใหม่ๆนะครับก็ห้ามพลาดกับเมนูในวันนี้นะครับในช่วงของเปิดครัวสดาวันนี้เราก็จะพบกับเมนูมันฝรั่งอบชีสเบคอนครับแต่ช่วงนี้ไปชมสกู๊ปดีๆจากทางรายการก่อนครับช่วงกินเป็นลืมป่วย Put all our pride away Always find a gentle word to say You know we shouldn't fool ourselves Allah has given so much to you and me Put all our pride away ต้นโรสเมรี่จัดเป็นพืชสมุนไพรและเครื่องเทศที่รู้จักกันดีในแถบยุโรปและอเมริกาโดยมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใบมีกลิ่นหอมมากดอกมีหลายสีเช่นสีขาวสีชมพูสีม่วงหรือสีฟ้าต้นโรสเมรี่ประกอบไปด้วยสารต่างๆเช่นกรดแทนนินพร้อมเรซินซึ่งเป็นน้ำมันหอมระเหยที่มีรสขมต้นโรสเมรี่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นลำต้นน้ำมันน้ำและใบอ่อนซึ่งนำมาทำเป็นยาเพื่อบำบัดอาการต่างๆได้เช่นยอดอ่อนใบและดอกสามารถนำมาผสมรวมกันใช้ดื่มเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นใช้รักษาอาการปวดศีรษะอาการจุกเสียด
เป็นไข้และโรคประสาทนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากโรสแมรี่หรือกรดโรสมารินิกซึ่งให้ผลในการป้องกันโรคหอบหืดการเกร็งของทางเดินอาหารโรคแผลในกระเพาะอาหารแก้อาการอักเสบช่วยทำให้หลอดเลือดไม่แข็งตัวหัวใจขาดเลือดต้อกระจกมะเร็งและช่วยต้านความเป็นพิษจากอนุมูลอิสระได้อีกด้วยอีกทั้งกลิ่นน้ำมันที่สกัดจากโรสแมรี่ยังช่วยเพิ่มความเร็วและความแม่นยำในการที่ต้องใช้สมองอีกด้วยค่ะสำหรับการใช้โรสแมรี่ประกอบอาหารนั้นนิยมนำมาปรุงอาหารประเภทเนื้อแกะปลาไก่หอยหรือบาร์บีคิวโดยมากมักใช้หมักเนื้อสเต็กทำซอสและแต่งกลิ่นซุปบางครั้งยังใช้เป็นส่วนผสมในขนมอบเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นของอาหารแต่ละชนิดได้เป็นอย่างดีค่ะมะเดี๋ยววันนี้จะมีเพื่อนปะมาเยี่ยมที่บ้านช่วยทำอาหารเลี้ยงหน่อยสิฮะจะมีแขกมาเยี่ยมที่บ้านเราหรอปะไทยเชฟหมดไม่ต้องห่วงก็ตอนนี้ไทยเชฟสามารถสั่งซื้อได้ทาง7 Catalog ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำ Tesco Lotus และร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านท่านเตรียมพบกับมหกรรมฮาลาลกรุงเทพยิ่งใหญ่แห่งปีช็อปชิมชิลกับหลากหลายสินค้าฮาลาลชั้นนำทั่วประเทศต้อนรับอาเซียนสนุกแบบฮาลาลสำหรับคุณหนูๆและทุกคนในครอบครัวในฮาลาลบางกอก2014 ASEAN Integration 18 19 20เมษายน2557หน้าลานพาซ่าสนามกีฬาหัวหมากสอบถามรายละเอียดจองร้านค้า082-546-9430และ082-546-9431จะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอาการฝึกอ่านยะตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง 1,000 บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ราคา550บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยะตีมทีวี02530-3199ช่วงเปิดครัวสดะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำไทยเชฟคู่ครัวคู่คุณฟาริดาช็อปเครื่องเทศและฟาริดาช็อปฮับปะตุสซาวดะน้ำมันสกัดแท้ 100% กลับเข้าสู่ช่วงเปิดครัวสดานะครับวันนี้ได้เวลาเปิดครัวนะครับวันนี้เป็นเมนูเชฟบอกจะพาไปชิมเป็นเมนูอาหารวันนี้ไม่ใช่อาหารไทยนะครับเป็นอาหารสไตล์ยุโรปกันเลยทีเดียวนะฮะกับเมนูในวันนี้ครับเมนูอะไรนะเชฟมันฝรั่งอบชีสเบคอนครับมันฝรั่งอบชีสแล้วก็มีเบคอนด้วยนะครับเป็นเบคอนทอดกรอบใช่ไหมเชฟใช่ครับแล้วเชฟบอกว่าวันนี้มีอบด้วยฉะนั้นถ้าบ้านใครมีเป็นเตาอบนะฮะก็เตรียมเตาอบรอไว้เลยวอร์มเตาอบนะครับผมแต่ก่อนอื่นที่เราจะมารู้ถึงเครื่องปรุงและวัตถุดิบครับอย่างเช่นเคยครับเราก็จะมาย้ำกันอีกสักครั้งครับสำหรับโปรโมชั่นดีๆจากอันอาร์มีนะครับกับโปรโมชั่นเป็นที่รับมีดอันนี้นะฮะลดราคาพิเศษเฉพาะในช่วงออกอากาศของรายการเมนูสดะนี้เท่านั้นนะครับเพียงท่านผู้ชมกดโทรไปในช่วงเวลาออกอากาศของรายการนะฮะก็โทรไปได้ที่เบอร์0911080035นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับสิทธิ์ซื้อที่รับมีดนี้ในราคาลดเหลือเท่าไหร่ครับเจ๊900บาทนะครับได้ถึง5ชิ้นเลยนะครับชิ้นรวมค่าจัดส่งครับผมจัดส่งให้กับท่านผู้ชมถึงที่บ้านได้เลยนะฮะใครที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของนะครับหรือเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะฮะอยากจะซื้อไปฝากกับเพื่อนบ้านหรือว่าฝากใครก็ได้นะครับก็โทรกันมาได้เลยครับกับราคาลดพิเศษในช่วงของรายการเมนูสดานะครับ0911080035ครับเอาละครับเชฟเรามาดูในส่วนของเครื่องปรุงและ
วัตถุดิบในวันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับนะเชฟแนะนำเลยฮะครับส่วนผสมของเมนูมันฝรั่งอบชีสเบคอนนะครับก็จะมีมันฝรั่งต้มสุกนะครับอันนี้จะต้องเป็นทั้งลูกก็ได้นะครับหรือว่าจะหั่นเป็นลูกเต๋าหรือว่าตามสไตล์ที่ชอบเลยก็ได้นะครับแล้วก็จะมีครีมนะครับแล้วก็พาสลีย์นะครับแป้งสาลีเกลือป่นพริกไทยป่นนะครับแล้วก็มอสซาเรลล่าชีสพาร์เมซานชีสนะครับแล้วก็เบคอนทอดกรอบนะครับอันนี้เป็นเบคอนที่ทำมาจากเนื้อวัวนะครับก็มีฮาลาลด้วยฮาลาลด้วยนะครับทานได้อย่างสบายใจเลยนะครับแล้วก็มีน้ำซุปครับยามูชีบันตัลวาซายาฮักกียาวาดูيا مجيد أنت الباعث يا شهيد أنت الحق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي أنت الله يا حميدأنت المحصي أنت المبدئ يا معين และนี่ก็คือเครื่องปรุงและวัตถุดิบทั้งหมดนะครับที่จะทำได้ออกมาเป็นเมนูมันฝรั่งอบชีสเบคอนครับเอาละครับเชฟมาถึงขั้นตอนการทำนี่เราต้องทำยังไงก่อนครับเชฟครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ผสมน้ำซุปนะครับเราจะเอาครึ่งนึงมาผสมแป้งครับอีกนิดนึงก็นำไปใส่ในกระทะนะครับอันนี้คือทำในสูตรไหนฮะเป็นน้ำซอสเอาเป็นน้ำซอสครับซอสขาวนะครับอ๋อน้ำซอสขาวเวลาอีกทีนะครับนี่ก็ผสมแป้งสาลีนะฮะใส่แป้งประมาณแค่ไหนครับเชฟหนึ่งช้อนโต๊ะประมาณช้อนโต๊ะนะหรือก็สามช้อนชาช้อนชานะดูประมาณนะอันนี้ก็จะมี2ส่วนนะครับที่เป็นตัวมันนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำซอสราดอีกทีอันนี้เราก็ทำน้ำซอสก่อนครับพอน้ำซุปเริ่มเดือดนะครับเราก็จะนำครีมนะครับใส่ลงไปครีมนี่จริงๆแล้วก็คือวิปปิ้งครีมใช่ไหมเชฟใช่ครับวิปปิ้งครีมสดอันนี้ที่ยังไม่ได้ตีเขาก็เรียกว่าครีมใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าแบบที่ฉีดบนหน้าอันนั้นเป็นวิปปิ้งครีมหรือว่าเป็นกาแฟนี่จะคือเป็นที่เขาเป็นวิปปิ้งครีมที่ตีมาแล้วอัดแก๊สมาแล้วนะครับก็พริกไทยป่นนะครับใส่ลงไปแล้วก็เกลือป่นนะครับป่นก็เล็กน้อยนะพูดถึงเมนูอาหารยุโรปมีปรุงค่อนข้างง่ายนะเชฟเครื่องปรุงส่วนใหญ่มีไม่กี่อย่างนะมีเป็นเกลือพริกไทยนะฮะอาจจะมีเสริมด้วยกับรสเปรี้ยวมะนาวแค่นั้นเองนะใช่ครับอันนี้เราก็คนเร็วๆนะครับแล้วก็ใส่เขาจะได้รสลงไปเขาจะได้รสชาติมีความอร่อยในส่วนของที่เป็นชีสเป็นครีมต่างๆที่เพิ่มรสชาติเขาจะออกมันเค็มๆครีมเขาก็เริ่มคนขึ้นแล้วนะครับก็คนไปเรื่อยๆก่อนนะครับอันนี้ผมก็มาเตรียมเราก็เตรียมภาชนะที่สำหรับนำเข้าเตาอบได้นะครับแล้วก็มันฝรั่งนะครับก็นำไปเรียงในจานเลยนะครับที่เราจะอบนะครับเรียงนี่คือได้แบบไหนก็ได้เลยใช่ไหมใช่ครับจะหั่นเป็นแบบครึ่งวงกลมบางๆก็ได้ใช่ไหมได้ครับมันฝรั่งนี่เวลาต้มนี่ต้มไปทั้งเปลือกเลยหรือเปล่าฮะหรือว่าต้องปอกเปลือกก่อนแล้วค่อยไปต้มได้หมดเลยจะต้มทั้งเปลือกก็ได้นะครับเปลือกเวลาก็สุกมันก็จะร่อนใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วในส่วนของครีมนี่เป็นไงครับเชฟก็เดี๋ยวได้อย่างหรือว่าต้องให้เขาข้นกว่านี้ให้ข้นกว่านี้อีกนิดนึงนะครับปกติเมนูนี้เขาทานกันยังไงครับเชฟเป็นออเดิร์ฟของว่างหรือว่าทานเป็นคู่กับมื้อหนักได้เลยเป็นมื้อหนักได้เลยมื้อหนักได้เลยใช่ไหมเพราะว่ามันฝรั่งเนี่ยครับมีเป็นอาหารหนักอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวพอแล้วปิดไฟนะครับแล้วก็ครับนำครีมนะครับมาราดลงบนมันที่เราเตรียมเอาไว้นะครับราดแบบนี้เลยนะครับอันนี้เวลา
เราเสิร์ฟแล้วก็เสิร์ฟทั้งจานแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้เราวอร์มเตาอบเอาไว้แล้วนะครับครับผมก็เข้าเวลาเข้าเตาอบนี่นานนะก็5นาทีประมาณ5นาทีนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่าเราปรับอุณหภูมิของเตาอบไปที่เท่าไหร่นะครับถ้าแรงมากๆก็จะไม่นานนะครับแค่แป๊บเดียวที่เราเข้าเตาอบนี่ก็จริงๆก็เพื่อให้ชีสละลายแล้วก็เอาสีสันสีสันนะฮะอันนี้มาในส่วนของชีสนะครับใช่ครับมันนี้เป็นพาเมซานชีสนะครับพาเมซานชีสนะฮะลงไปให้ทั่วนะฮะก็นี่ก็เป็นเบคอนที่เราทอดเอาไว้นะครับเบคอนทอดกรอบนะฮะโรลงไปเลยนะฮะหรือจะทอดเป็นแผ่นใหญ่ๆไปเลยก็ได้ใช่ไหมเจฟได้วางปอกไว้ข้างหน้านะฮะเสร็จแล้วเราก็นำเข้าเตาอบนะครับเสร็จแล้วนะครับครับก็นำเข้าเตาอบเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะนำเมนูจานนี้เข้าเตาอบนะครับโดยใช้เวลาเชฟบอกประมาณ5นาทีไม่น่าเกินนะฮะก็สังเกตในส่วนของตัวชีสให้มีให้เขาพอละลายแล้วก็มีสีสันที่สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็เสร็จนะฮะแล้วก็เดี๋ยวออกมาพร้อมกับการจัดจานเลยต่อเชฟใช่ครับเอาละครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนำไปเข้าเตาอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับการจัดจานเลยครับยามูชีบันตัลวาซะยาฮากีย่าวะดูย่ามาชีนันตัลบาอิฟเอาละครับทีนี้เราก็นำออกมาจากเตาอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็หน้าตาก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยเรียกว่าหน้าตานี่สีสันน่าทานเลยทีเดียวเชฟแล้วก็จะมีสอดไส้ไปด้วยเป็นเบคอนทอดกรอบนะฮะเอาละครับเชิญเชฟครับวิธีการตกแต่งของอาหารยุโรปก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับอันนี้ก็มีพริกไทยดำนะครับแล้วก็พาสลีพริกไทยดำอันนี้นะครับก็บดผมว่าพริกไทยดำอย่างเงี้ยเหมาะกับเมนูอาหารทางยุโรปนะใช่ครับจะขาดไม่ได้เลยนะแล้วก็เป็นพาสลีนะครับโรยพาสลีนะฮะก็สับละเอียดแบบนี้เลยนะฮะหรือถ้าใครมีเหลือเป็นพุ่มก็อาจจะนำมาวางแบบที่เชฟชอบวางนะเชฟก็ได้เป็นพุ่มลองใส่ความคิดสร้างสรรค์ไปในการทำอาหารก็ได้เราทานเองที่บ้านไม่ต้องไปซีเรียสคิดมากว่าทำออกมาแล้วจะไม่สวยนะก็ลองทำกันดูได้นะครับเชฟนะครับเชฟเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับครับเรียบร้อยครับกับอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้เป็นสไตล์อาหารยุโรปนะฮะชื่อเมนูอะไรนะเชฟมันฝรั่งอบชีสเบคอนครับมันฝรั่งอบชีสเบคอนนะฮะช่วงหน้าครับช่วงสระชวนชิมก็จะถึงเวลาที่เราจะได้ลองชิมกับเมนูอาหารจานนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอันตัลฟาฮิรูอันตัลบาตินูอันตัลวาลีวัลมุตาอัลบัรรุตตวาบูأنت المنتقم يا عفو يا رؤوف يا الله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  يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام أنت المقصد أنت الجامع أنت الغاني أنت الغاني أنت المغني أنت المغني أنت المانع أنت الضار أنت ربي أنت النافع قربني أنت النور واجعلني عبدا من عبادك يا أنت البديع คุณเคยคิดไหมว่าจะดีแค่ไหนถ้าความอร่อยรอยยิ้มและความสุขสามารถส่งผ่านถึงใครๆอีกหลายๆคนได้วันนี้ทุกครั้งที่คุณซื้อคือทุกครั้งที่คุณได้ให้ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์ตรารอบีอะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันเติมรอยยิ้มอิ่มความสุขสู่สังคมร่วมกันตลอดไป
สนใจร่วมธุรกิจหรือสั่งซื้อโทร0818481018คุณรู้สึกยุ่งยากไหมเมื่อต้องใช้กระทะในการประกอบอาหารหลายใบที่ไม่ถูกใจกับหลากหลายเมนูถูกใจของคุณเราขอนำเสนอสิ่งที่สะดวกรวดเร็วทันใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูไม่ว่าจะเป็นผัดต้มหุ่นตุ๋นลวกทอดนึ่งอบย่างด้วยความสามารถ9 in 1ในกระทะใบเดียวบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆทุกเมนูถูกใจด้วยกระทะไฟฟ้าเกาหลีจินจูในราคาที่คุณถูกใจเพียง 1,900 บาทยังครับยังไม่ขายเราขายให้คุณในราคาที่คุณถูกใจกว่าเพียง 1,490 บาทเท่านั้นโทรเลย 02-530-3199 แม่บ้านอย่างเราถูกใจเลยค่ะคุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหั่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ Genius Nicer Dicer Plus สุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง10เท่าเพียงคุณวางผักผลไม้ชีสหรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้นดีถึง10ชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เลอะเทอะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเต๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10บานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทำให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดยังมีที่ปลอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลด์ผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา 1,500 บาทเราขายเพียง1,200 บาทเท่านั้น โทรด่วนที่อันอามินคอลเซ็นเตอร์0911080035 0911080035 อันอามินสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงช่วงสดะชวนชิมสนับสนุนโดยร้านอาหารฮาลาลคิทเช่นหนองจอกน้ำดื่มศรัทธาน้ำสะอาดจากศรัทธาชนซีนอบรรเทาอาการนอนกรนกลับเข้าสู่ช่วงสดะชวนชิมนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูสไตล์ทางยุโรปนะครับกับเมนูในวันนี้มันฝรั่งอบชีสก็มีเบคอนด้วยครับเชฟแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาผลงานประจำวันนี้นะครับวันนี้เชฟก็ตกแต่งมาแบบเรียบง่ายเชฟบอกถ้าเป็นอาหารทางสไตล์ฝรั่งนี่จริงๆก็ไม่ต้องตกแต่งอะไรมากนะครับเราจะใช้มีเป็นแค่โรยด้วยเป็นพริกไทยดำแล้วก็มีพาสลีย์โรยข้างหน้าไปอีกนิดหน่อยนะหรือถ้าใครจะมีความคิดสร้างสรรค์ก็อาจจะตกแต่งแบบแกะสลักดอกไม้แบบไทยๆมาเสริมด้วยก็ได้ใช่ไหมเชฟเป็นเมนูเรียกลูกครึ่งสมทานนะฮะเอาละครับสำหรับเมนูในวันนี้ต้องบอกว่าน่าทานเลยทีเดียวนะครับเห็นตัวชีสนี่เยิ้มๆเลยนะฮะแนะนำเวลาทานนี่ควรจะทานตอนร้อนๆแบบนี้เลยใช่ไหมเชฟเพื่อที่จะตัวชีสก็ได้ยืดยืดนุ่มๆแล้วก็ได้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับผมไม่รอช้าเลยนะฮะขออนุญาตลองชิมเลยแล้วกันนะครับนี่เลยนะฮะตัวข้างบนก็จะเป็นตัวชีสนะฮะซึ่งจะข้นๆหนืดๆนะฮะก็ตักเข้าไปข้างในจะเจอเป็นตัวซอสขาวนะฮะข้นๆแล้วก็มีเบคอนโรยข้างบนด้วยนะฮะผมขออนุญาตเล็มเบคอนอีกหน่อยนะเชฟชอบเอาละครับขออนุญาตนะครับบิสมิลลาห์ทำดูได้แล้วครับเชฟต้องบอกเลยในส่วนตัวของผมเนี่ยชอบมากๆเลยนะเชฟรสชาตินี่เหมือนได้อารมณ์เหมือนทาน3เมนูรวมอยู่ในเมนูเดียวนะเชฟในส่วนของตัวชีสที่จะเหมือนคล้ายๆพิซซ่าเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวซอสขาวนี่ก็คล้ายๆคาโบนาร่านะรสชาติประมาณนั้นนะฮะแล้วก็
มาเจอตรงมันบดนี่ก็เหมือนทานกับสเต็กเหมือนกันนะฮะยิ่งทานคู่กับเบคอนนี่อารมณ์นี่บอกไม่ถูกนะเชฟอร่อยแบบใช้ได้เลยทีเดียวนะครับลองทำกันดูได้เลยครับอย่างตัวเบคอนนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อได้ไม่ยากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องมุสลิมเราก็มีหลายๆยี่ห้อนะฮะหลายผลิตภัณฑ์อย่างของรอบิอานี่เขาก็มีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะครับที่จะลองเอามาทำกันดูได้นะฮะเป็นไงครับเชฟสำหรับเมนูในวันนี้ครับก็แนะนำถ้าเกิดว่าเบคอนไม่ได้หาซื้อไม่ได้นะครับก็ลองเปลี่ยนเป็นไก่เชียงไก่เชียงมาในไทยไหมใช่ใช่ไก่เชียงก็ลองก็ได้นะก็ลองเอามาใส่ดูนะครับแต่ว่าสไลด์แล้วก็ทอดนะครับแล้วก็ขนมก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าเบคอนไก่เชียงเขาจะมีรสหวานๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเป็นอาจจะเป็นโบโรน่าก็ได้หรือว่าเป็นไส้กรอกสไลด์บางๆก็ได้จะเข้ากันนะครับเชฟเอาละครับและนี่คืออีกหนึ่งเมนูที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็คิดว่าทุกท่านก็ทำได้สามารถที่จะอร่อยได้แบบเราสองคนนะครับการทำอาหารนั้นไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูรายการเมนูสดของเรานะครับแล้วก็ลองเอาสูตรของเราไปลองทำกันดูได้นะครับเอาละครับแล้วก็ช่วงท้ายของรายการนี้นะครับก่อนที่จะหมดเวลาของรายการเมนูสดะนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของกับที่รับมีดอันนี้นะครับใครที่โทรไปในเบอร์ของอันอามีนตอนนี้นะครับกดโทรไปเพื่อโชว์เบอร์นะครับท่านผู้ชมก็จะได้รับสิทธิโปรโมชั่นกับการซื้อที่รับมีดนี้ในราคาลดพิเศษนะครับลดเหลือเท่าไหร่เชฟ900บาทนะครับได้ถึง5ชิ้นนะครับอันนี้900บาทนี่รวมค่าจัดส่งด้วยนะครับ5ชิ้นที่เชฟบอกคือได้อันนี้มาถึง5อันเลยทีเดียวนะครับจัดส่งให้ถึงบ้านในราคาลดพิเศษนะครับถ้าโทรในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่ช่วงรายการเมนูสระทางอันอามีนก็บอกว่าเขาด้วยกับอามานะที่เขามีเขาจะคิดเป็นราคาปกติอันทีนะครับก็ให้พิเศษเฉพาะในช่วงของรายการเมนูสระก็ยะซาก็ว่าของคอรอนมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับกับงานดีๆอาทิตย์นี้แล้วนะครับกับงานแรนดี้ศรัทธาชน2014นะครับซึ่งจะมีขึ้นวันที่8มีนาคมนี้นะฮะซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์นี้แล้วนะครับใครที่ยังอยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะติดต่อไปได้นะครับที่เบอร์029343495นะครับกิจกรรมเขาก็จะเริ่มตั้งแต่เช้านะครับออกสตาร์ทตั้งแต่มัสยิดการุณเอียซานะครับซอยหทัยราช50นะครับผ่านเส้นทางไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างเส้นทางก็จะมีกิจกรรมด้วยนะครับไปถึงที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็มาเข้าเส้นชัยมาที่จุดนัดพบกันนะฮะนั่นก็คือที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับระหว่างเส้นทางก็จะมีกิจกรรมหรือการเล่นเกมต่างๆนะครับหลายฐานด้วยนะแล้วก็ยังมีกิจกรรมในยามค่ำคืนด้วยที่เขาใหญ่เที่ยงนะครับก็อยากให้ท่านพี่น้องได้ไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าการจัดการเรียนในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะหาทุนมาสมทบในการจัดทำค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนประจำปีนี้ของมูลนิธิศรัทธาชนด้วยนะครับนอกจากเราจะได้พักผ่อนแล้วนะฮะก็ยังได้สนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญนั่นก็คือยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันไปดูได้นะครับที่เบอร์029343495ครับ029343495ครับเอาละครับมาถึงช่วงเวลานี้รายการเมนูสดะก็ต้องขอขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการที่ให้มีรายการเมนูสดะรายการอาหารดีๆแบบนี้สู่สายตาท่านผู้ชมนะครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟผัดทอดหมักยำทำได้หลายเมนูเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เขามีผงคลุกผงโรยให้ท่านผู้ชมสามารถเลือกซื้อติดครัวกันไว้ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางเซเว่นแคตตาล็อกนะครับหรือจะเป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงที่เทสโก้โลตัสแล้วก็ร้านค้าใกล้บ้านท่านนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็อย่าช้านะครับก็โทรไปติดต่อสอบถามกันดูได้ครับกับผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสไก่ไทยเชฟครับครับแล้วขอบคุณซับเจริญกิริลันรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพนะครับผู้เอื้อเฟื้อครัวสวยๆให้เราครับครับผมและขอขอบคุณกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสนะครับด้วยพลังจากสารสกัดจากธรรมชาติถึง9ชนิดนะครับหนึ่งในนั้นก็มีฮับบัตุสโซดารวมอยู่ด้วยนะครับนอกจากเราจะเลือกทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วนะครับก็เสริมในส่วนนี้ครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรดมอสครับครับแล้วขอบคุณผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์รอบิอะนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จำพวกไก่เชียงไก่ยอแล้วก็ไส้กรอกต่างๆครับครับผมแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมแฟนรายการมินุสระทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรายการเราด้วยดีเสมอมานะครับก็อย่าซากุลล้อหงคอยรอนะครับเอาละครับท่านผู้ชมสามารถจะติดตามรายการของเรานะครับกับการทำอาหารแบบนี้นะครับได้ทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาดีๆแบบนี้นะฮะกี่โมงครับเชฟ
ครับ16:30 นถึง17:00 นครับใช่ครับแล้วก็รวมถึงท่านผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราได้หลากหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางที่สะดวกสบายที่สุดนั่นก็คือที่แฟนเพจมนุษดานะครับก็เข้ามาทักทายกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับขอให้ท่านชมได้อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารดีๆในครอบครัวของท่านนะครับก็วันนี้ต้องกล่าวคำว่าบิลาฮิตาฟิกวันนี้ดายะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Just giving one but you telling everyone you mean Just giving oneYou always talking about it. Just giving once. I guess doing good thing is a habit. Just giving once. Everybody has learned what you did. Just giving one. But you're telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it. Just giving one. I guess doing good thing is a habit. Just giving one. Everybody has learned what you did. Just giving one. But you're telling everyone you meet. Just giving one. You always talking about it.Just giving one, I guess doing good thing is still happy. Just giving one, everybody has known what you did.